ายการโดยสิริมงคลอยู่แล้วดีอยู่แล้วสุขอยู่แล้วสบายมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยฮะทอดกรอบสารอาหารจากสาหร่ายเพิ่มอ่าใช่ไอโอดีนใช่ไหมเอาล่ะเข้าขั้นตอนการทำเลยดีกว่ามาทางนี้ดีกว่าเนาะอ่าคุณผู้ชมคะตามมาเลยค่ะยำฮ่องกงเป็นอะไรที่ไวมากแล้วก็ง่ายมากพอเราได้ตัวโปรตีนมาแล้วใช่ไหมก็ใส่ไปเลยค่ะมะม่วงใส่ตามใช้มะม่วงอะไรคุณมะม่วงที่ดีสุดต้องมะม่วงน้ำดอกไม้เปรี้ยวเปรี้ยวมากคราวนี้อยู่ที่เราชอบเราชอบเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยก็ใส่ตามชอบนะแต่ว่าผมไม่ค่อยชอบเปรี้ยวมะม่วงน้ำดอกไม้มันมีทุกหน้าไหมคะมีทุกหน้าฮะแต่ยิ่งหน้าที่มันแรงก็คือแพงฮะกิโลละ60-70ได้ไหมเนาะไอ้ตายแล้วคุณเก่งดิฉันไปรื้อครัวส่วนไหนอยู่ก็ไม่รู้นะคะเนี่ยพอเสร็จแล้วก็ถั่วลิสงอะถั่วลิสงเราก็คั่วเองจะดีที่สุดนะครับนะฮะแล้วก็มาร่อนถั่วใส่ไปอันนี้ผักชีฮะผักชีไทยผักชีฝรั่งผสมกันกำลังดีแต่บางคนถ้าบางทีคนกินเจบางคนไม่กินผักชีไทยเราก็ผักชีฝรั่งเดียวก็ได้ใส่ไปแล้วแต่ชอบครับคือเรียกได้ว่าใส่ของแห้งเข้าไปก่อนอันนี้พริกพริกเนี่ยตามชอบเลยเผ็ดมากเผ็ดน้อยพริกของเราจะใช้พริกแดงธรรมดาที่ไม่กินพริกนะแต่ความหอมในการสับอ่ะเวลาคุณทดลองกินไงกินสดเลยแต่ก็รู้แล้วคุณเก่งกินไหมไม่เอาดีกว่าผมยังไม่อยากจะเปิดร้านอาหารแข่งกับคุณพริกเราก็ใส่แบบตามชอบแต่ผมเป็นคนที่ไม่ชอบเผ็ดจริงๆนะฮะก็ใส่นิดเดียวแล้วก็ใจรายการอาหารเวลาทานก็รอคุณต้องทำใจนะฮะเขาก็จะแบบนี้ฮะคนทำเป็นก็จะแบบใส่ตามชอบใส่หน่อยนึงใส่นิดนึงเอาเท่านี้ประมาณนี้โอเคแล้วอะไรก็ไม่รู้ถ้าคุณเก่งชอบก็เม็ดเดียวเอาอยู่เม็ดเดียวเอาอยู่เอาอยู่จริงเอาอยู่จริงแค่นี้ก็เผ็ดแล้วฮะอันนี้ซีอิ๊วขาวครับใส่ปลาไหลแค่นี้ประมาณ1กระบวยได้มั้ยถ้าไม่อะไรอันนี้ถ้าไม่พลาดก็1ครับโต๊ะเมนูถัดไปครับคุณเก่งคุณผู้ชมครับพอเสร็จแล้วลองดูนะฮะอันนี้คือเมนูถัดไปนะครับมันคืออะไรอ่ะสเต็กวีเกนนี่ให้โชว์ดูให้หน่อยวีเกนจะทำมาทางนี้คลุกแล้วค่ะอันนี้พอเสร็จแล้วเนี่ยไม่มีอะไรนอกจากการคลุกครับคลุกทุกอย่างให้เข้ากันด้วยความรวดเร็ววันนี้เราจะไม่ต้องใช้น้ำตาลใช่ไหมคะใช้ไหมคือมันเป็นน้ำซีอิ๊วเราใส่น้ำตาลประมาณไม่เกิน2ช้อนชาถ้าใส่มากกว่านี้ก็คือหวานแล้วครับเสร็จแล้วแค่นี้โอ้โหแสดงว่าจริงๆแล้วคุณแม่คะเทคนิคของที่นี่เป็นปรุงก่อนเนี่ยอาจจะผสมซีอิ๊วปรุงรสแล้วก็บวกน้ำตาลแค่นั้นเองครับเสร็จแล้วเมนูนี้นะขึ้นชื่อมากใครมาที่ร้าน Loving Heart สาขารามอินทรายังไงต้องสั่งเมนูนี้แน่นอนนะคะขึ้นชื่อจริงๆค่ะเมนูนี้ชื่ออีกครั้งหนึ่งชื่อว่ายำเครื่องฟูครับผมคือจริงๆร้านนี้คุณผู้ชมเชื่อไหมว่าความอัศจรรย์ได้เกิดขึ้นแล้วเขามีวิธีทำแตงกวายังไงให้เป็นรูปหัวใจคุณไม้ขออีกหนึ่งรอบเถอะจริงๆแตงกวาเราเอ้ยคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะดูโชว์แตงกวาเราโชว์นิดนึงค่ะโชว์นิดนึงค่ะพอมาประกบกันพลิกตัวนึงค่ะพลิกตัวนึงกลับมาประกบคุณผู้ชมจากแตงกวาจะกลายเป็นหัวใจทันทีถ้าเราอยากให้มีสีสันก็มาเกิดที่ราชินีเป็นเทคนิคการแต่งจานเอาแล้วคุณเก่งพริกจินดาใช่ไหมพริกแดงจินดาพริกแดงจินดาลงไปก็ได้จะได้แน่นะแล้วเดี๋ยวเราจะไปจัดเรียงกันนะคุณผู้ชมคะสามเมนูด้วยกันเอาเป็นว่าเราไปดูเมนูต่อไปกันดีกว่าค่ะครับเมนูต่อไปชื่อเดี๋ยวกินเสร็จแล้วนะไปล้างจานด้วยดีมากไปล้างจานอะไรอะไรของคุณอ้าวคุณนั่งทำไมอ่ะเหรอคุณฉันก็ดูสิคุณผู้ชมร้านนี้เขาเทคนิคการจัดตู้เย็นคุณผู้ชมเป็นระเบียบมากเขาจะมีการเขียนนะคะเขียนบอกไว้หมดเลยไม่ดิฉันจะทิ่มปากดิฉันอยู่แล้วค่ะ
นะคะเขาจะบอกไว้เลยว่าส่วนนี้เป็นอะไรในกล่องเป็นอะไรบ้างคุณผู้ชมคะโอ้โหตู้เย็นจัดเป็นระเบียบมากเป็นครัวที่สะอาดมากค่ะคุณผู้ชมครับที่ผมพาท่านผู้ชมมาดูตรงนี้เนี่ยเพื่อจะบอกว่าวิธีการจัดการของร้านอาหารมังสวิรัติของร้านนี้เนี่ยนะครับร้านนี้เขาก็ต้องเน้นในเรื่องของความสะอาดของวัตถุดิบแล้วก็ความเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดวางที่ดีการเขียนติดเอาไว้แบบนี้ทำให้ไม่หลงไม่ลืมในการจัดเตรียมวัตถุดิบนะฮะเนี่ยเขาจะเขียนไว้เลยด้านหลังถุงสต๊อกน้ำสลัดขวดน้ำจิ้มทุกชนิดให้วางแถวบนข้างล่างเป็นเนื้อเทียมทุกชนิดวางกล่องเอาป้ายกล่องอยู่ด้านหลังด้วยนะฮะเริ่มจะพร้อมแล้วแม่เดี๋ยวเราไปดูเลยฮะเมนูนี้เขาบอกว่าเป็นเมนูที่ขายดีติดอันดับ1อันดับต้นๆของร้านเลยทีเดียวนะครับมันคือสเต็กฮะสเต็กมีมังสวิรัติด้วยแล้วบอกว่าหลายคนที่ไปงานแต่งงานเรา2คนค่ะก็ต้องขอบคุณคุณไม้จริงๆเพราะว่าอาหารฟิวชั่นของคุณไม้นั้นถูกไปจัดเรียงอยู่ในงานแต่งงานนะคะแขกที่มาในงานชื่นชมทุกคนว่าอาหารอย่างนี้เลยเป็นงานแต่งงานที่มีความสุขมากหลังจากที่แต่งงานแล้วผมก็มีความสุขมากไปดูอาหารกันดีกว่านะครับคุณผู้ชมนี่เลยครับผมทำคุณไม้ชื่อจริงว่าอะไรอะฮะเทียนศิลป์ครับเทียนศิลป์นามสกุลจินตนาฮะตอนเด็กๆคิดไหมว่าโตขึ้นต้องกินมังสวิรัติไม่คิดฮะตอนเด็กเป็นคนที่ชอบทานไข่ทานเนื้อสัตว์ไม่กินผักทุกชนิดเออเหรอใช่แล้วแล้วจุดที่มันแบบพลิกจุดพลิกชีวิตเปลี่ยนเลยคืออะไรมันรู้สึกอยู่ๆก็รู้สึกว่าเราควรที่จะเลิกทานแค่นั้นเองไม่มีอะไรมาปิ้งปึ้งเดินชนเสาไม่มีคือพอเราพอเรารู้สึกไม่อยากทานวันนี้พรุ่งนี้เราก็เลิกเลยโอเคตื่นเช้ามาเลิกแค่นั้นเองนะฮะอ้าวคุณผู้ชมครับขณะนี้กระทะนะฮะน้ำมันเนี่ยเดือดปุ๊ดๆแล้วนะฮะเชิญเลยฮะด้วยความรวดเร็วนะเราจะต้องทอดสเต็กก่อนครับตัวสเต็กนี่คือโปรตีนถั่วเหลืองปรุงรสซึ่งท่านหาซื้อได้ตามท้องตลาดหรือตามร้านที่ขายวัตถุดิบเจนะครับไม่ว่าจะเป็นโดตาก็มีคุณผู้ชมครับคุณไม้บอกว่าการทำสเต็กนี้นะฮะเทคนิคมันอยู่ที่กระทะกระทะต้องเป็นกระทะสแตนเลสสตีลเท่านั้นนะฮะยังไงนะกระทะเป็นไงนะสแตนเลสสตีลก็คือเป็นสแตนเลสสแตนเลสไม่ใช่สแตนเลสธรรมดาสแตนเลสสตีลเพื่อด้วยเพื่อมันสามารถคุมอุณหภูมิความร้อนแล้วก็ทำให้ความร้อนเนี่ยอยู่ได้รอบทั่วกระทะเลยไม่ได้จุดใดจุดหนึ่งนะฮะโอเคนะฮะทำให้กระจายความร้อนทั่วกระทะน้ำมันเนี่ยร้อนมากแล้วฮะแต่ว่ายังไม่ได้บังเลยฮะต้องทำอะไรนะบังต้องบังก่อนบังวิ่งกลับไปใหม่วิ่งกลับไปใหม่แต่ลองมาดูวิธีการบังมันก็เหมือนนะสเต็กเราต้องบังเพื่อเวลาทานจะทานง่ายขึ้นก็ทำแค่นี้เองห่างๆครับสักสี่ชิ้นก็พอละคุณผู้ชมคะเป็นตารางหั่นเป็นตารางคุณเก่งร้านนี้เป็นร้านที่ให้ทายซิอะไรเยอะที่สุดให้เป็นอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วก็ลงกระทะทอดเลยครับอะไรเยอะล่ะเป็นร้านที่เขียงเยอะมากหันไปทางไหนก็เจอเขียงโอเคนะฮะวิธีการในการทอดสเต็กนะฮะ1ต้องเน้นที่กระทะต้องเป็นสแตนเลสสตีลนะครับเริ่มแล้วฮะแล้วก็น้ำมันต้องร้อนนะฮะร้อนครับสแตนเลสสตีลจะสามารถที่จะควบคุมความร้อนกระจายความร้อนทั่วกระทะนะครับทำไมถ้าไปทอดกระทะทั่วไปอ่ะมันจะเป็นยังไงอมน้ำมันอมน้ำมันอมน้ำมันใช่อันนี้คือมันร้อนเห็นอย่างเงี้ยมันร้อนมากนะครับใช้ความร้อนขนาดไหนฮะไม่เคยวัดอ่ะไม่ต้องเปิดยังไงไฟมันไม่ได้ใช้ขนาดไฟเราใช้ประมาณอาจจะเร่งหน่อยนึงก็ได้คือแรกๆเนี่ยเร่งพอมันใกล้จะสุกแล้วก็หลีตอนแรกก็เร่งไฟพอใกล้สุกก็หลีไฟให้อ่อนใช่แล้วเพราะน้ำมันมันร้อนแล้วตอนนี้เกือบจะเสร็จแล้วล่ะเกือบเสร็จแล้วนะครับโอ้รวดเร็วมากวิธีการดูฮะว่ามันเสร็จแล้วโอเคแล้วเงี้ยฮะดูไงฮะดูสีครับสีเป็นไงฮะถ้าเกิดภาษาโฆษณาเขาเรียกสีทองทองกับกรอบทองทองฮะแต่ไม่ว่ามันสีเกือบจะไหม้กำลังจะอร่อยนะฮะโอเคทองทองกับกรอบทองทองนะครับคุณผู้ชมนี่เสร็จแล้วแล้วก็พักไว้ก่อนนะครับต่อไปตามด้วยเป็นไฟข้อดีนะคุณเก่งข้อดีของการที่เราไม่ทานเนื้อสัตว์เนี่ยคือหลังจากที่เราทอดชิ้นเนื้อสเต็กปุ๊บเราสามารถนำเฟรนช์ฟรายลงได้เลยซึ่งนะคุณไม้ถ้าเกิดว่าใช้เนื้อสัตว์ปุ๊บเนี่ยจะต้องแยกกระทะทันทีใช่เพราะว่า
กลิ่นของเนื้อสัตว์มันจะไปอมในเฟรนช์ฟรายนะฮะให้เฟรนช์ฟรายมีกลิ่นพอเราน้ำมันร้อนทุกอย่างมันก็จะง่ายขึ้นการทำร้านมังสวิรัติของคุณไม้เนี่ยเปิดมากี่ปีแล้วนะครับที่นี่ได้5ปีแล้วครับ5ปี5ปีละ5ปีเข้าย่างปีที่6แล้วครับในแต่ละเดือนเนี่ยผ่านไปอย่างแบบสบายๆหรือว่าชิวเฉียดไม่น่าเชื่อเนาะมันอยู่ได้ฮะอยู่ได้อยู่ได้แบบอยู่ได้เลยอ่ะอยู่ได้แบบเหมือนจะอยู่ไม่ได้แต่อยู่ได้ฮะอยู่ได้แปลว่ามีกำไรเลี้ยงเนื้อเลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวได้ใช่คือร้านอาหารเจเนี่ยเราจะหวังกำไรมากก็ไม่ได้เพราะกลุ่มเราเป็นคนกลุ่มเล็กๆกลุ่มน้อยอยู่ตอนณตอนนี้นะครับแต่ว่ามันเลี้ยงตัวเองได้นี่ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วฮะจำนวนของคนทานมังสวิรัติทานเจเนี่ยเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนในสายตาของคุณในฐานะที่เป็นเจ้าของร้านอาหารเพิ่มขึ้นแค่ไหนเราไม่มีตัวเลขนะแต่เท่าที่ดูจากคนที่มาทานที่ร้านเนี่ยกลุ่มวัยรุ่นมากขึ้นวัยรุ่นเหรอณตอนนี้เลยนะ20 30เนี่ยมาเยอะมากแล้วจุดประสงค์หลักเนี่ยไม่ใช่เรื่องของการส่วนใหญ่ไม่ใช่เรื่องสุขภาพด้วยซ้ำเป็นเรื่องของว่าเขาอยากจะทานเจวันพระวันเกิดแค่นั้นเองคือเขารู้สึกภายในว่าแค่ไม่อยากเบียดเบียนสัตว์ค่ะงั้นเอาล่ะเราไปกันดีกว่าได้แล้วได้แล้วเราก็ใส่เห็นไหมคุณผู้ชมเห็นไหมเฟรนช์ฟรายกับตัวเนื้อที่เป็นเนื้อเทียมเนี่ยนะคะเขารวมกันได้โดยที่ไม่มีกลิ่นปะปนกันเลยอันนี้ก็อยู่ในกระบวนการเราไปมาเลยค่ะคุณผู้ชมตามไปเลยตามคุณไม้ไปเลยค่ะเชิญเลยเอาล่ะตอนนี้กลับมาในส่วนบริเวณที่เดิมค่ะเมื่อสักครู่คุณผู้ชมคะเราแนะนำส่วนผสมนั้นค้างเอาไว้เมื่อกี้นะคะเราแนะนำเพียงแค่เฟรนช์ฟรายแล้วก็ตัวเนื้อที่จะมาทำสเต็กนอกนั้นแล้วมีอะไรอีกคุณไม้สเต็กหลักๆของสเต็กคือน้ำสเต็กนะครับน้ำสเต็กคือน้ำในนี้คือมันผสมไว้แล้วนะฮะเป็นน้ำมะขามเปียกซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำเชื่อมน้ำตาลทรายเนี่ยนะครับมาผสมให้ได้การตามชอบมันรสชาติมันจะออกหวานๆเปรี้ยวๆแค่นั้นครับผมเค็มนิดๆนี่คือเป็นซอสครับผมอันนี้คือซอสราดน้ำราดสเต็กน้ำสลัดนี้ทำเองได้ง่ายๆคือน้ำสลัดฟักทองเอาฟักทองมาต้มนะครับต้มเสร็จแล้วก็ปั่นมันจะมีมันทำจากอะไรแอปเปิลปะว่าน้ำส้มวาซาบิทำจากแอปเปิลใส่นิดนึงให้มันพอมีกลิ่นมันจะหอมกว่าน้ำส้มสายชูหน่อยนึงแล้วก็ใส่ซอสมะเขือเทศไปใส่แค่นั้นปรุงรสตามชอบมันก็จะเปรี้ยวๆหวานๆของมะเขือเทศของฟักทองแค่นั้นเองแล้วกับฟักทองเราต้องนำมาปั่นมาบดก่อนไหมคะใช่เราต้องต้มให้นิ่มก่อนเลยพอต้มให้แน่นเสร็จปุ๊บปั่นเลยครับปั่นแล้วระหว่างปั่นเราก็ใส่เลยครับใส่อะไรที่เราชอบใส่ซอสมะเขือเทศใส่น้ำส้มบัลซามิกหรือบางคนอาจจะใส่เม็ดมะม่วงหิมพานต์ไปเพื่อให้มันมีความมันได้เหมือนกันครับผมตัวนี้ก็จะออกมาเป็นน้ำสลัดเรียกว่าน้ำสลัดฟักทองอันนี้เราก็ทำเองกันเสร็จแล้วอันนี้ก็เป็นผักสดนะครับผักเราก็ใช้ผักเขาเรียกอะไรผักไร้ดินเนี่ยผักไร้ดินผักไร้หรือผักไร้สารก็ได้นะฮะอันนี้เขาเรียกเรดโอ๊กใช่ไหมฮะแล้วก็อันนี้จำชื่อไม่ได้แล้วเขาเรียกอะไรนะอะไรฟิลเล่ไอเบิร์กอะไรสักอย่างนี่แหละแครอทกับบรอกโคลีใช่แล้วก็ที่จริงๆแล้วอันนี้คือเราทานสดได้เลยนะคือฟักทองไม่เชื่อกินให้ดูหน่อยจริงได้อ่ะฟักทองมะกรูดไม่เชื่อคุณสายปานแล้วก็มะละกอมะละกอมันกินได้อยู่แล้วมันกินดีอยู่แล้วใช่ไหมแครอทหยิบเองหยิบเองเองชิฟักทองแครอทเนี่ยจริงจริงแครอทมันก็กินดิบได้บ้านเราเนี่ยนะกินน้ำสกัดกินเนื้อสัตว์พวกเราไปกินสัตว์ยุโรปพลังมาสวิรัติรวมพลังรัฐเพราะชีวิตสัตว์และไม่ใช่อาหาร